บริเวณแถบอาร์กติกหรือขั้วโลกเหนืออันหนาวเหน็บอันเป็นดินแดนสุดลี้ลับแต่กลับเป็นสถานที่ต้นกำเนิดแห่งอารยธรรมอินูอิตของชาวเอสกิโมแหล่งที่ก่อให้เกิดตำนานของเหล่าถวยเทพเจ้าวิญญาณและสิ่งมีชีวิตสุดอัศจรรย์ท่ามกลางสภาพอากาศอันโหดร้ายและการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ลัทธิวิญญาณนิยมและลัทธิชามานหรือหมอผีเป็นส่วนสำคัญของตำนานและวัฒนธรรมของชาวเอสกิโมความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับโลกธรรมชาติกำหนดแนวทางปฏิบัติของชุมชนและความเชื่อทางจิตวิญญาณของพวกเขาในวัฒนธรรมของชาวเอสกิโมลัทธิวิญญาณนิยมคือความเชื่อที่ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตล้วนมีแก่นแท้ทางจิตวิญญาณซึ่งรวมถึงสัตว์พืชหินแหล่งน้ำและแม้แต่ปรากฏการสภาพอากาศลัทธิชามานหรือหมอผีหมอผีหรือที่เรียกกันว่าอังโกก๊กเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและผู้รักษาในชุมชนของชาวเอสกิโมที่เชื่อกันว่ามีพลังพิเศษในการสื่อสารกับวิญญาณรักษาคนป่วยและทำนายอนาคตได้บทบาทของหมอผีมีหลายแง่มุมครอบคลุมถึงการชี้นำทางจิตวิญญาณการไก่เกี่ยระหว่างมนุษย์กับวิญญาณและการแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเทพเจ้าวิญญาณสิ่งมีชีวิตและสัตว์ในตำนานของอินูอิตล้วนได้รับอิทธิพลความเชื่อจากผู้นำจิตวิญญาณผู้คนในท้องถิ่นผสมผสานจนเป็นหลักความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่นตำนานเทพเจ้าของเอสกิโมประกอบด้วยเทพเจ้าและวิญญาณที่หลากหลายและซับซ้อนซึ่งมีพลังในการควบคุมแง่มุมของชีวิตและธรรมชาติที่แตกต่างกันสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญของโลกทัศน์ของชาวเอสกิโมซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและการปฏิบัติทางสังคมโดยเฉพาะเรื่องของเทพเจ้าอารยธรรมอินูอิตมีเทพเจ้าหลายองค์ที่มีพลังที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติตัวอย่างของเทพเจ้าและวิญญาณที่สำคัญของเอสกิโมมีดังนี้ 1. อังกูตะอังกูตะถือเป็นพระเจ้าผู้สร้างเป็นผู้ให้กำเนิดของเหล่าถวยเทพทั้งหลายซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดในหมู่ชาวเอสกิโมและยังเป็นเทพเจ้าแห่งความตายด้วยอังกูตะเป็นที่รู้จักในนามพระบิดาพระองค์ทรงนำดวงวิญญาณของผู้จากไปลงไปยังอาณาจักรใต้พิภพแอตลิวุนซึ่งเป็นยมโลกอันเยือกเย็นตั้งแต่การนำทางวิญญาณไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายไปจนถึงการลงโทษผู้ที่กระทำผิดและถือว่าไม่คู่ควรภารกิจของอังกูตะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสมดุลระหว่างคนเป็นและคนตาย 2. เซตนาเซตนาเป็นเทพีแห่งท้องทะเลและสัตว์ทะเลเช่นแมวน้ำวอนรัสและปลาวาฬมีตำนานหนึ่งกล่าวว่าเซตนาเป็นยักษ์ผู้เป็นลูกสาวของเทพผู้สร้างอังกูตะด้วยความหิวโหยอย่างมากทำให้เธอต้องทำร้ายพ่อแม่ของเธอด้วยความโกรธอังกูตะจึงพาเธอออกทะเลและโยนเธอลงข้างเรือคายัคขณะที่เธอเกาะด้านข้างเรือเขาก็ตัดนิ้วของเธอออกแล้วได้ผลักเธอจมลงสู่ยมโลกและกลายเป็นผู้ปกครองของสัตว์ประหลาดแห่งความลึกใต้ท้องทะเลนิ้วอันใหญ่โตของเธอกลายเป็นแมวน้ำวอนรัสและปลาวาฬที่ถูกล่าโดยชาวเอสกิโมหมอผีมักทำพิธีกำบูชาเซตนาเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถจับปลาได้อย่างมากมายและพบกับท้องทะเลที่สงบ 3. ซีลาซีลาคือเทพเจ้าแห่งสภาพอากาศและพลังชีวิตที่เคลื่อนไหวได้มักปรากฏเป็นลมซึ่งถูกมองว่าเป็นลมหายใจของโลกด้วยเหตุนี้เขาจึงเป็นเทพเจ้าผู้ควบคุมการหายใจของมนุษย์และสัตว์ด้วยเพราะลมหายใจก็ไหลเข้าออกเหมือนลมเข้าออกของเราทุกคนว่ากันว่าพลังชีวิตนั้นมาจากศิลาและไหลกลับเข้าสู่ศิลาหลังความตายจากนั้นก็ถูกส่งกลับไปสู่โลกด้วยการกลับชาติมาเกิดในที่สุดศิลายังถูกมองว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเพลงนิทานดนตรีและแรงบันดาลใจที่สร้างสรรค์อื่นๆเพราะการร้องเพลงการทำเพลงและการเล่านิทานก็ทำได้ด้วยลมหายใจ 4. อิซิต็อก
อิซิต็อกเป็นเทพเจ้าที่มีหน้าที่ลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามโดยปกติอิซิต็อกคือดวงตาขนาดยักษ์และเปล่งประกายพร้อมด้วยปีกที่น่าเกรงขามซึ่งช่วยให้สามารถเคลื่อนตัวในอากาศได้อย่างง่ายดายแม้จะมีขนาดที่ใหญ่โตแต่อิซิต็อกก็ขึ้นชื่อว่ามีความคล่องตัวและรวดเร็วสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วปานสายฟ้าเมื่อจำเป็นเชื่อกันว่าอิซิต็อกสามารถมองเห็นทุกสรรพสิ่งได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นความสามารถพิเศษของเขาในการดูแลชุมชนและตรวจจับการกระทำผิดต่างๆความคิดเรื่องการมีสายตาที่คอยจับจ้องมองดูอยู่ตลอดเวลาทำหน้าที่เป็นเครื่องยับยั้งพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ5. เทคคีเซอร์ต็อกเทคคีเซอร์ต็อกเป็นเทพเจ้าแห่งกวางคาริบูซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเจ้าแห่งการล่าสัตว์และสัตว์ป่าเทคคีเซอร์ต็อกมีร่างเป็นคนแต่ส่วนสีจะเป็นหัวกวางคาริบูอันเป็นสัญลักษณ์ของการมีอำนาจเหนือสัตว์ต่างๆขณะเดียวกันก็แสดงถึงบทบาทของเขาในฐานะผู้พิทักษ์กวางคาริบูที่อยู่ในอาณาจักรของเขาด้วยซึ่งกวางคาริบูมีความสำคัญต่อชาวเอสกิโมเป็นอย่างมากเพราะเป็นแหล่งอาหารเครื่องนุ่งห่มวัสดุเครื่องมือและส่วนประกอบที่พักอาศัยของพวกเขาวิญญาณและสิ่งมีชีวิตในตำนานอินูอิต 1. ทอนักทอนักเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษหรือวิญญาณผู้พิทักษ์ซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้ที่ทรงพลังและมีเมตตาซึ่งคอยปกป้องคุ้มครองให้การชี้แนะและความสามารถทางจิตวิญญาณที่เพิ่มขึ้นทอนักทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณซึ่งสามารถปรากฏออกมาได้หลายรูปแบบรวมถึงสัตว์รูปร่างคล้ายมนุษย์หรือรูปทรงนามธรรมและไม่มีตัวตนและมักถูกมองว่ามีความลึกลับและอยู่นอกโลก 2. อินูอาหรืออินูอาตอินูอาหมายถึงจิตวิญญาณที่อาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิตและวัตถุทั้งหมดอินูอาถือได้ว่าเป็นแก่นแท้ทางจิตวิญญาณที่ให้ชีวิตและเอกลักษณ์แก่สัตว์มนุษย์พืชและแม้แต่วัตถุที่ไม่มีชีวิตเช่นก้อนหินหรือภูเขาอินูอาเป็นส่วนสำคัญต่อการดำรงอยู่ของทุกสรรพสิ่งโดยควบคุมพฤติกรรมและแก่นแท้ของมัน 3. ทูนเกตทูนเกตเป็นวิญญาณที่ชั่วร้ายในตำนานของชาวเอสกิโมซึ่งมาเกี่ยวข้องกับอันตรายอุบัติเหตุความเจ็บป่วยและความโชคร้ายเชื่อกันว่าวิญญาณเหล่านี้อาศัยอยู่ในส่วนต่างๆของโลกธรรมชาติโดยเฉพาะสถานที่ที่รกร้างหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับความตายและความเสื่อมโทรมและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ได้หากไม่ได้รับความเคารพทูนเกตมักถูกมองว่าเป็นด้านที่มืดมนและเป็นเงาดำทะมึน 4. มาฮาฮามาฮาฮาเป็นวิญญาณที่มุ่งร้ายซึ่งเป็นที่รู้จักจากเสียงหัวเราะที่บ้าคลั่งและความยินดีกับการตายของเหยื่อมาฮาฮามีความสามารถในการฆ่าที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสะพรึงกลัวนั่นคือการจั๊กจี้เหยื่อจนตายโดยใช้กรงเล็บที่ยาวและแหลมคมของมันกล่าวกันว่ามาฮาฮามีร่างเป็นโครงกระดูกและผอมแห้งมีผิวขาวซีดและเย็นจัดมีปากที่แสยะยิ้มอยู่ตลอดเวลาและมันยังสามารถแช่แข็งผู้คนได้ด้วยการสัมผัสและปล่อยให้พวกเขาถูกห่อหุ้มไว้ในน้ำแข็งสัตว์ในตำนานอินูอิต 1. อามาร็อกอามาร็อกเป็นหมาป่าที่ลึกลับและทรงพลังเชื่อกันว่ามันเป็นหมาป่าขนาดยักษ์ที่มีฟันแหลมคมและมีสัญชาตญาณนักล่าที่ยอดเยี่ยมอามาร็อกแตกต่างจากหมาป่าทั่วไปที่ออกล่าเป็นฝูงมันเป็นหมาป่าสันโดษชอบล่าเหยื่อเพียงตัวเดียวมันจะออกล่าผู้ที่เร่ร่อนเพียงลำพังในเวลากลางคืนอามาร็อกทำหน้าที่เป็นทั้งผู้พิทักษ์และผู้ล่าในฐานะผู้พิทักษ์อามาร็อกเป็นเจ้าแห่งการปกป้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เคารพธรรมชาติและใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมแต่เป็นที่ทราบกันดีว่ามันจะล่าสัตว์และกลืนกินผู้ที่เข้าไปในดินแดงของตนโดยไม่ได้รับความเคารพหรือประพฤติตัวอย่างเหมาะสม 2. คันลูพินลูอิดคันลูพินลูอิดเป็นสัตว์ที่น่ากลัวและลึกลับในตำนานของชาวเอสกิโมซึ่งอาศัยอยู่ในน่านน้ำที่เย็นและปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งของอาร์กติกคันลูพินลูอิดถูกอธิบายว่ามีรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาน่ากลัวพวกมันมีผิวสีฟ้าผมยาวและมีฟันแหลมคมมือของพวกมันมีพังผืดเหมือนสัตว์น้ำที่มีเกล็ดและครีบคันลูพินลูอิดมักจะสวมเสื้อผ้าที่ขาดรุ่งริ่งและปกคลุมด้วยสาหร่ายและมีกลิ่นคาวพวกมันจะซ่อนตัวอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งในทะเล
รอโอกาสที่จะจับตัวผู้ที่กล้าเข้ามาใกล้เกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกมันมุ่งเป้าไปที่เด็กที่อยู่ตามลำพังเด็กที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมหรือไม่ฟังพ่อแม่โดยใช้ความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างเพื่อล่อให้พวกเขาลงไปในทะเล 3. คีรุธคีรุธมักถูกมองว่าเป็นสุนัขผีสิงหรือสุนัขปีศาจมันเป็นสุนัขสีดำตัวใหญ่ที่ไม่มีขนโดยมีเพียงเท้าที่ปกคลุมไปด้วยขนมีดวงตาเป็นประกายด้วยแสงที่เจิดจ้าและมีฟันที่แหลมคมและมีพลังสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ที่เผชิญหน้าคีรุธเป็นที่รู้จักจากนิสัยที่มุ่งร้ายและการเชื่อมโยงกับความตายมันมักเกี่ยวข้องกับความตายและความโชคร้ายรูปร่างหน้าตาถือเป็นลางบอกเหตุถึงอันตรายหรือความตายที่กำลังจะเกิดขึ้นคีรุธเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่เพียงลำพังมันมักจะคอยหลอกหลอนผู้คนอยู่ในทุ่งทุนดราและพื้นที่ที่ห่างไกลเช่นอุทยานแห่งชาติเดนาริมันจะคอยล่าเหยื่อผู้ที่หลงทางอ่อนแอหรือโดดเดี่ยว 4. อุกจุกหน้าพักอุกจุกหน้าพักเป็นสัตว์ฟันแท้ในตำนานซึ่งมักถูกบรรยายว่าเป็นบีเวอร์ขนาดมหึมาที่มีฟันแหลมคมขนาดใหญ่หางที่กว้างและแบนลำตัวที่แข็งแรงล่ำสันและมีผิวหนังที่หนาและแข็งมากจนแม้แต่ชมวกมีดและลูกธนูที่ใหญ่ที่สุดก็ไม่สามารถเจาะเข้าไปได้ยกเว้นอาวุธที่มีเวทมนต์อุกจุกหน้าพักมักซ่อนตัวอยู่ใต้เรือแคนูที่พลิกคว่ำจากตำแหน่งนี้มันจะจับเหยื่อมนุษย์ที่เดินเข้ามาใกล้เกินไปด้วยหางที่แข็งแรงของมันและส่วนมากไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้รังของมัน 5. ตูปีลักตูปีลักเป็นสัตว์ประหลาดล้างแค้นที่สร้างขึ้นโดยหมอผีโดยใช้วัสดุธรรมชาติหลายชนิดเช่นกระดูกผมและเส้นเอ็นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีชีวิตขึ้นมาผ่านพิธีกรรมและถูกส่งไปทำร้ายศัตรูอย่างไรก็ตามการสร้างตูปีลักนั้นมีความเสี่ยงมากเนื่องจากมันสามารถส่งผลย้อนกลับไปยังผู้สร้างได้หากเป้าหมายที่ต้องการนั้นมีความแข็งแกร่งกว่าอารยธรรมอินูอิตบรรพบุรุษของชาวเอสกิโมหรือที่รู้จักในชื่อวัฒนธรรมทูเลมีต้นกำเนิดในไซบีเรียทางตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมนุษย์อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้มาเป็นเวลานับหมื่นปีในช่วงปลายสมัยพลายโตซีนหรือประมาณ 20,000 ถึง 15,000 ปีก่อนมีกลุ่มนักล่าและคนเก็บของป่ากลุ่มเล็กๆ เริ่มอพยพข้ามเบลินเกียซึ่งเป็นสะพานบกที่ครั้งหนึ่งเคยเชื่อมไซบีเรียกับอลาสก้าการอพยพเหล่านี้ได้รับแรงผลักดันจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศดินแดนนี้เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มพาเลโอเอสกิโมซึ่งมีชีวิตอยู่ย้อนกลับไปถึง 4,000 ปีก่อนคริสตศักราชกลุ่มชนเหล่านี้ได้พัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและวิธีการเอาชีวิตรอดจากความหนาวเย็นของอากาศซึ่งต่อมาได้รับการสืบทอดและพัฒนามาเป็นวัฒนธรรมทูเลวัฒนธรรมทูเลแสดงถึงอารยธรรมอาร์กติกยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งถือเป็นบรรพบุรุษโดยตรงของชาวเอสกิโมชาวทูเลมีต้นกำเนิดประมาณปีคริสตศักราช 1,000 โดยอพยพจากบริเวณชายฝั่งของอลาสก้าข้ามอาร์กติกไปยังแคนาดาและกรีนแลนด์วัฒนธรรมทูเลดำรงอยู่จนกระทั่งประมาณคริสตศักราช 1,600 แล้วค่อยๆเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมชาวเอสกิโมการเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศเช่นยุคน้ำแข็งน้อยและการปฏิสัมพันธ์กับนักสำรวจและพ่อค้าชาวยุโรปชาวเอสกิโมซึ่งเป็นทายาทของชาวทูเลยังคงรักษานวัตกรรมทางเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติทางวัฒนธรรมไว้มากมายซึ่งยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวอินูอิตมาจนทุกวันนี้การดำรงชีวิตของชาวอินูอิตโดยปกติแล้วชาวอินูอิตมักจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มตามพื้นที่ต่างๆที่สะดวกต่อการทำประมงการล่าสัตว์เป็นอาชีพหลักในการดำรงชีพของพวกเขาพวกเขาจะสวมใส่เสื้อและบูทที่ทำจากขนหรือหนังสัตว์ที่ล่าได้เพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาในหน้าหนาวและอาศัยอยู่ในที่พักที่สามารถให้ความอบอุ่นแก่พวกเขาได้ชาวอินูอิตนั้นไม่นิยมสร้างที่พักถาวรเท่าใดนักหรือหากจะสร้างก็จะสร้างกระท่อมที่มีลักษณะคล้ายบ้านจากไม้และหินที่เรียกว่าเทิร์ฟฮัตให้อยู่ใกล้บริเวณแหล่งน้ำและให้ห่างออกไปจากที่ที่มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอาศัยอยู่เพ
พื่อรักษาความปลอดภัยทั้งจากหมีขั้วโลกหรือสิงโตทะเลที่อาจจะอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเมื่อชาวอินูอิตออกไปล่าสัตว์พวกเขาก็จะนิยมสร้างที่พักชั่วคราวอย่างอีกูที่พอจะพักอาศัยและกำบังลมได้ในระหว่างการออกไปล่าสัตว์อีกูมีลักษณะเป็นบ้านที่ทำมาจากก้อนน้ำแข็งที่ถูกตัดเป็นสี่เหลี่ยมขนาดต่างกันโดยใช้มีดตัดน้ำแข็งชนิดพิเศษซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นโดยชาวอินูอิตเองการสร้างอีกูทำได้โดยการนำเอาก้อนน้ำแข็งที่ตัดแล้วมาวางต่อกันเป็นที่พักทรงโดมขนาดเล็กที่เหมาะแก่การพักอาศัยและยังมีพื้นที่ในการเก็บอุปกรณ์ล่าสัตว์ต่างๆส่วนใหญ่แล้วการสร้างอีกูนี้มักจะเห็นได้จากชาวอินูอิตที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของกรีนแลนด์เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดความเชื่อในเทพเจ้าและสิ่งมีชีวิตในตำนานอินูอิตที่ยาวนานมานับพันปีทำให้ชาวเอสกิโมมีความแข็งแกร่งและความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการดำรงชีวิตอยู่ในดินแดนที่โหดร้ายการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและโลกแห่งวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอดและความเป็นอยู่ที่ดีชาวเอสกิโมจึงได้แสดงความเคารพต่อเหล่าเทพเจ้าและความลึกลับของจักรวาลแล้วถ่ายทอดผ่านการเล่าขานจากปากเปล่าส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับวันนี้กระเทียมขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกระเทียมหมาต่างดาวกระเทียมขอกำลังใจเพื่อสร้างผลงานต่อไปโดยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะกระเทียมขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ